ดาแจงสาเหตุไม่ได้ร่วมพิธีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 10:35 น.ชาดาแจงสาเหตุไม่ได้ร่วมพิธีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31มีอาการป่วยจากโรคหอบหืดแจ้งอนุทินทราบแล้ววันที่19สิงหาคม2567นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกรณีไม่ได้เดินทางไปร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ที่อาคาร Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นที่ทำการใหม่ของพรรคเพื่อไทยพอทอเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาว่าตนป่วยจากโรคหอบหืดไม่สามารถร่วมพิธีดังกล่าวและได้แจ้งให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรับทราบแล้วแพทองธารรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ทั้งนี้เมื่อวันที่18สิงหาคม2567ที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เดินทางมาถึงที่อาคาร Voice Space โดยมีรัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมพิธีชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ว่าพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4 5และประธานผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแพทองธารชินวัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพ.ศ.2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันเจอของจริงเจนนี่บุกเคลียร์กลางงานคู่กรณีมือเบสโพสต์ทำทัวร์ลงฉ่ำลั่นสติบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 8:05 น.เจอของจริงเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นบุกเคลียร์กลางงานคู่กรณีมือเบสโพสต์ทำทัวร์ลงฉ่ำลั่นสติมันจะเป็นใครไปได้อีกฝ่ายลั่นกลับจากกรณีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมลินลี่น้องสาวไปเล่นคอนเสิร์ตในงานหนึ่งได้มีการซาวเช็คก่อนแสดงคอนเสิร์ตปรากฏว่ามีมือเบสของวงหนึ่งที่แสดงในงานเดียวกันโพสต์ด่าศิลปินคนหนึ่งมาแบบลอยๆเรื่องการซาวเช็คระบบเสียงไม่เกรงใจวงเปิดบ้างอ่านข่าว
ยิวฉัตรมงคลรับสมัครเลขาเงินเดือนเป็นแสนก็จ่ายได้ถ้าเป็นชายหรือ LGBTQ จะดีมากอ่านข่าวแม่เจนนี่เคลื่อนไหวล่าสุดหลังเจนนี่ลินลี่ลูกสาวทั้งสองแยกทำวงดราม่าถึงแม่ซึ่งช่วงที่โพสต์ดังกล่าวเป็นเวลาที่เจนนี่ซาวเช็คซ้อมกับวงพอดีเลยแชร์โพสต์มือเบสพร้อมชี้แจงว่าน่าจะเป็นศิลปินวงที่ชื่อเจนนี่ลินลี่เองแต่เนื่องจากวันนี้ทางวงมาซาวเช็คตั้งแต่บ่าย3แต่ทางเจ้าภาพมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟเลยให้ทางวงซาวเช็คเลขจากบ่าย3มาเป็น6โมงเย็นเราเลยซาวเช็คเสร็จประมาณทุ่มกว่าแค่นั้นเลยจริงๆเรื่องแบบนี้มันคุยกันได้นะคะศิลปินด้วยกันไม่เห็นจะต้องมาโพสต์ระบายเอากระแสอะไรแบบนี้เลยค่ะก่อนเจนนี่จะรีบบุกไปเคลียร์มือเบสที่โพสต์ด่ากลางงานโดยถามตรงๆว่าไหนใครโพสต์ว่าพี่เนี่ยเห็นยังทัวร์ลงฉ่ำเลยมือเบสคนนี้หรือเปล่าเรียกมาเคลียร์หน่อยเรามาเคลียร์กันก่อนโพสต์แบบนั้นได้ยังไงซึ่งคู่กรณีก็ตอบว่าผมไม่ได้ว่าพี่เจนนี่ก็แย้งว่าแต่ว่าวันนี้เราเล่นวงเดียวกันแล้วคนก็คิดว่าเป็นเจนนี่คุยกันดีๆค่ะพร้อมชี้แจงเรื่องซาวเช็คล่าช้าเพราะเครื่องปั่นไฟเสียซึ่งคู่กรณีก็ยังย้ำว่าไม่ได้ว่าพี่เลยเจนนี่ก็ย้ำเช่นกันว่าแต่เราเล่นงานเดียวกันไงแล้วเราเล่นเปิดให้วงพี่กระแสเลยพี่ได้รับผลกระทบไปด้วยเราเองก็จะเสียชื่อไปด้วยพี่ไม่มีอะไรหรอกสติเนาะวงการเดียวกันคุยกันเลยพี่เป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกวงแต่ขอแค่อย่าทะเลาะกันเองไม่มีที่พี่จะไม่เข้าใจศิลปินคนอื่นโพสต์อะไรอยากให้คิดก่อนคู่กรณีก็ยอมรับว่าเข้าใจและยังยืนยันว่าไม่ได้ว่าเจนนี่ซึ่งเจนนี่ก็ยังย้ำว่าแต่เราเล่นงานเดียวกันน้องเล่นเปิดพี่แล้วมันจะเป็นใครไปได้พี่ไม่ได้โกรธแค่อยากแนะนำสติเท่านั้นตอนนี้กระแสมันลบแล้วไปดูโพสต์ก่อนอย่าตกใจดังแล้วแต่บอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่แพทองทานสั่งเช็คเข้มคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีวันผิดพลาดอีกปัดขอคืนเก้าอี้มท 0.1 การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 11นาฬิกา18นาทีนายกรัฐมนตรีเผยได้ตัวคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้รับต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัตินานขึ้นวันเกิดข้อผิดพลาดซ้ำรอยปัดไม่ได้ยินข่าวเพื่อไทยดึงเก้าอี้มหาดไทยคืนขอคุยอนุทินก่อนเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่19สิงหาคม2567ที่หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรมินิวปอถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าในสัปดาห์นี้จะประสานเพื่อพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจะทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้และจะพูดคุยให้ครบทุกฝ่ายขณะที่สัดส่วนรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะพูดคุยรายละเอียดกับทีมงานในวันพรุ่งนี้วันที่20สิงหาคมโดยวันนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันและในช่วงบ่ายมีประชุมที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเรื่องภายในพรรคก่อนที่จะประชุมการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อถามถึงสัดส่วนของคณะรัฐมนตรียังคงคละกันระหว่างคนเก่าคนใหม่ใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดซึ่งวันพรุ่งนี้จะเริ่มพูดคุยและจะมีความคืบหน้าตามลำดับโดยในวันพรุ่งนี้จะยังไม่แล้วเสร็จแต่ภายในหนึ่งสัปดาห์นี้จะพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลให้แล้วเสร็จการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้จำเป็นจะต้องดูเรื่องของคุณสมบัติเป็นพิเศษเพื่อไม่อยากให้เกิดสิ่งที่ผิดพลาดและไม่อยากให้ใช้เวลานานจึงจำเป็นต้องรีบแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีให้เสร็จเพื่อส่งคุณสมบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพราะรอบนี้หลายคนก็แนะนำว่าการตรวจคุณสมบัติจะนานขึ้นเมื่อถามย้ำว่าการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
อาจจะรวดเร็วแต่การตรวจสอบคุณสมบัติอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าใช่เพราะทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้และคิดว่าไม่น่าใช้เวลาถึง1 เดือนในการฟอร์มคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่ามีรายงานข่าวในพรรคเพื่อไทยมีการเขย่าตำแหน่งมากที่สุดนางสาวแพทองธารย้อนถามว่ารู้มาจากไหนทำไมถึงมีข่าวลือมาเรื่อยๆส่วนตัวยังไม่รู้เลยเมื่อถามต่อว่าเนื่องจากในพรรคเพื่อไทยมีคนจำนวนคนมากกว่าตำแหน่งทำให้มีข่าวลือออกมานางสาวแพทองธารกล่าวว่าพอเห็นแล้วแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวมาจากไหนเพราะยังไม่ได้เคาะกันเลยและตอนนี้ก็ยังไม่ขยับอะไรเลยผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทั้งหมดควรฟังจากนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าทั้งหมดก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพื่อความไม่สับสนเมื่อถามว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีที่จะเปลี่ยนหรือสรรหาให้สิทธิ์กับพรรคนั้นที่จะเปลี่ยนหรือสรรหาบุคคลเข้ามานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องส่งให้กฤษฎีกาตรวจสอบด้วยตามระเบียบแต่ขอไปดูก่อนว่ามีการวางขั้นตอนไว้อย่างไรบ้างโดยพรรคร่วมรัฐบาลก็ควรต้องพิจารณามาในระดับหนึ่งและสุดท้ายเป็นหน้าที่ของกฤษฎีกาที่ตรวจสอบว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะเป็นอย่างไรซึ่งสุดท้ายก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะดึงเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยคืนเรื่องนี้จะทำให้มีปัญหากับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยเมื่อถามต่อว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคเพื่อไทยจะดึงเก้าอี้มหาดไทยคืนนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจะต้องพูดคุยตกลงกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันแบบที่มีข่าวเมื่อถามว่าตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะยังเป็นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชหรือไม่นางสาวแพทองธารหัวเราะก่อนบอกว่าขอบอกพร้อมกันกับตำแหน่งรัฐมนตรีทีเดียวเลยเมื่อถามว่าสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ารายละเอียดทั้งหมดขอเป็นภายในสัปดาห์นี้ยังไม่อยากตอบวันนี้เพราะเดี๋ยวจะเร็วเกินไปขอคุยกับคนอื่นๆก่อนด้วย